สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่538ของโตติงต้องออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในตอนนี้ครับผมจะมารีวิวไมโครโฟนร้องและพูดสำหรับงานแสดงสดที่ถูกขอเข้ามาให้รีวิวเยอะที่สุดซึ่งไมโครโฟนตัวนี้ก็คือเทเลฟังเก้น M80 นั่นเองครับในโอกาสนี้ครับผมต้องขอขอบคุณน้องคนหนึ่งครับที่เป็นนักร้องซึ่งมีไมโครโฟนตัวนี้อยู่ในความครอบครองไม่ต่ำไปกว่า2ปีคือตามปกติแล้วครับผมไม่อยากจะรีวิวไมโครโฟนใช้แล้วแต่ว่าพอผมเห็นน้องคนนี้ครับเขาใช้ไมโครโฟนตัวนี้บนเวทีแล้วผมเห็นสภาพที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้มันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างจากเทเลฟังเก้นเลยล่ะครับเรามาดูเรื่องของวัสดุกันเลยครับไมโครโฟน M80 จากเทเลฟังเก้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันในเรื่องของน้ำหนักก่อนปกติเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเรื่องของน้ำหนักเลยแต่ไมโครโฟนตัวนี้หนักกว่าชัวร์ SM58 พอสมควรครับสำหรับคนที่มองว่าชัวร์ SM58 เนี่ยหนักแล้วตัวนี้จะหนักกว่ากันครับพอสมควรนั่นเป็นเพราะว่าตัว M80 เนี่ยครับนอกจากที่หัวตะแกรงเนี่ยมันหนักข้างในตัวด้ามครับยังมีทรานสฟอร์เมอร์หรือหม้อแปลงที่ใช้สำหรับปรับแต่งอิมพีเดนซ์แล้วก็เรื่องของบุคลิกเสียงด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยหนักกว่านั่นเองครับตัวด้ามไมโครโฟนครับผมก็ต้องขอชมเชยในส่วนเล็กๆน้อยๆที่เทเลฟังเก้นเนี่ยเขาคิดเผื่อไว้ถ้าคุณดูตามรูปเลยครับตรงฐานของมันเนี่ยจะมีการบากเอาไว้ครับประมาณ2ด้านหรือ3ด้านเนี่ยแหละทำให้เวลาวางไมโครโฟนมันจะไม่กลิ้งตกนั่นเองครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากเป็นไมโครโฟนที่โฟโต้เฟรนลี่ที่สุดแล้วที่ผมเนี่ยได้ถ่ายมาอันดับต่อไปครับก็คืองานสีครับงานสีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสีพื้นที่สุดของเทเลฟังเก้น M80 จะเป็นสีดำด้านครับมันจะเป็นช่วงเรนจ์ราคาที่ถูกที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้สีแปลกๆลายแปลกๆอย่างลายไม้อันนี้เนี่ยครับคุณก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มครับให้กับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหรือดีลเลอร์แต่ผมบอกเลยครับว่างานสีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับลายไม้ของเทเลฟังเก้น M80 ที่ผมใช้รีวิวอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผิวไม้มันคือการพ่นสีแล้วมีเท็กเจอร์แต่แม่งทนทานมากครับเจ้าของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับถือไมโครโฟนกับขาตั้งที่ไม่มีฐานเหมือนเฟรดดี้เมอร์คิวรีแล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจับไปจับมาขยับเข้าออกเข้าออกเข้าออกมันไม่มีรอยเลยครับแถมตัวตะแกรงที่ชุบโครเมียมเนี่ยผมบอกตามตรงเลยครับว่านี่ผ่านมา2ปีโครเมียมไม่หลุดไม่ลอกไม่ร่อนเลยมีแค่ส่วนบนของตะแกรงที่มันคล้ำลงจากน้ำลายเท่านั้นดังนั้นครับผมต้องขอชมเชยเลยครับว่าเทเลฟังเก้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ M80 เป็นไมโครโฟนที่เรื่องของวัสดุและงานสีดีจริงๆเมื่อเราหมุนตะแกรงข้างในออกมาครับเราจะเห็นอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างจากข้างนอกครับคือถ้าเกิดว่าเรามองผ่านๆเนี่ยมันคือ voice microphone ธรรมดาแต่ voice microphone ของ Telefunken M80 เนี่ยมันล็อกอยู่กับด้ามเลยครับมันไม่สามารถขยับได้ดังนั้นครับผมจึงค่อนข้างมั่นใจครับว่าเดี๋ยวการทดสอบเนี่ยคุณจะได้เห็นการรับมือ handling noise ที่ค่อนข้างแย่แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเรามองต่อไปอีกครับมีโฟมหรือฟองน้ำอันหนาประมาณสัก3มิลลิเมตรเนี่ยปิดอยู่บนหัวของไดอะแฟมของไมโครโฟนด้วยดังนั้นเราจึงสามารถมั่นใจได้อีกเปราะหนึ่งครับว่า plosive หรือเสียงพรืบเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันครับส่วนอุปกรณ์เสริมครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถทำให้มันใหม่ไปกว่านี้ได้ก็คือไมโครโฟนคู่ใจนักร้องเขาอะนะเขาก็ใช้งานแหละมันก็จะมีซองหนังมีคอจับไมค์แล้วก็มีตัวไมโครโฟนนั่นเองครับเราจะมาดูสเปคครับแล้วเทียบกับ SM58 กันว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างอันดับที่1เลยครับก็คือการตอบสนองความถี่ของเทเลฟังเก้น M80 เนี่ยมันสามารถตอบสนองความถี่เสียงสูงได้มากกว่า SM58 ประมาณ 3,000 เฮิรตซ์ครับก็ถือว่าเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญทิศทางการรับครับจะแคบกว่า SM58 ครับเพราะว่ามันคือซูเปอร์คาร์ดิออยด์ดังนั้นเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้เราก็ต้องคาดหวังได้เลยว่ามุมรับด้านหน้ามันจะแคบมันก็จะเหมาะกับการใช้งานบนเวทีที่มีเสียงรบกวนหรือในแอเรียที่มีเสียงรบกวนเยอะ
มีความไวอันนี้ครับค่อนข้างต่ำกว่า Shure SM58 อันนี้คือไมโครโฟนสำหรับร้องและพูดในงานแสดงสดตัวแรกเลยครับที่มี sensitivity ต่ำกว่า SM58 ต่ำกว่ากันประมาณสัก 1.8 dB ถามว่าเราเนี่ยสามารถสังเกตได้ไหมถ้าหูคุณดีคุณก็สังเกตได้ครับว่าที่ฟอลลุ่มเท่ากันตัวนี้จะได้สัญญาณที่ค่อยกว่ามันน่าจะไปลอสกับตัวทรานสฟอร์เมอร์ที่อยู่ในตัวด้ามของไมโครโฟนนั่นเองครับแล้วก็ตัวของมันครับสามารถทนความดังสูงสุดได้ที่135 dB AV ค่านี้ถือว่าปานกลางไม่ได้สูงอะไรมากแต่อยู่ในจุดที่สามารถทำงานได้ครับและเมื่อเรามาดูในกราฟการตอบสนองความถี่เทียบกับ Shure SM58 ครับเราจะเห็นเลยครับว่าไมโครโฟนเทเลฟังเก้น M80 เนี่ยครับจะมีการตอบสนองความถี่ที่ใกล้เคียงกับ Shure SM58 เมื่อเราดูจากกราฟนะครับเพราะว่าในย่านเบสของเทเลฟังเก้น M80 เนี่ยเริ่มที่จะโรลออฟที่ประมาณ100เฮิรตซ์เหมือนกับ SM58 เลยแต่ความชันดูเหมือนจะเยอะกว่านะแล้วก็มีการยกครับที่ความถี่กลางแหลมไปจนถึงแหลมเหมือนกับ Shure SM58 อีกด้วยครับในช่วงประมาณ 1K จนถึง 2K ก็เริ่มยกแล้วดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราดูแค่สเปคตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่า Telefunken M80 น่าจะมีบุคลิกเสียงที่ใกล้เคียงกับ Shure SM58 แต่จากที่ผมลองฟังมามันก็ไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่แต่ก็ตามนั้นเลยครับสเปคมันบอกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับอันนี้เนี่ยผมไม่ชอบนะฮะก็คือเรื่องของโพลาร์พลอตทิศทางการรับเนี่ยเทเลฟังเก้นให้มาหลวมมากๆครับตีงมงมขมขมว่ามันเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่ผมอยากจะบอกคุณมากเลยครับว่าคุณบอกสเปคของไมโครโฟนเป็นซูเปอร์คาร์ดิออยด์แต่ในคู่มือเนี่ยคุณทำมาหน้าตาเหมือนคาร์ดิออยด์ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้ามไมค์เนี่ยมันบังโหนกด้านหลังอยู่แต่มันก็ไม่เมคเซนส์อ่ะเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าไหมอันดับที่1ครับผมจะทดสอบ proximity effect หรือปรากฏการเสียงบวมจากเทเลฟังเก้น M80 ครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5และถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติของผมครับ1 2 3 4 5และเราก็มาทำการทดสอบ proximity effect ของ Shure SM58 กันครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5แล้วก็ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติของผมครับ1 2 3 4 5อันดับต่อไปเราจะมาทดสอบ Plosive ของ Telefunken M80 กันครับพื้อทื่อชื่อพื้อทื่อชื่อส่วน plosive ของ Shure SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพื้อทื่อชื่อพื้อทื่อชื่อ off axis coloration ของ Telefunken M80 จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ตำแหน่ง0องศาด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปอีกครับที่ตำแหน่งด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับมาดู off axis coloration ของ Shure SM58 กันครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5
ขยับต่อไปอีกครับที่ตำแหน่ง180องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่ง45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับและตอนนี้เราถึงจุดที่หวาดเสียวที่สุดแล้วครับเราจะมาลอง handling noise ของ Telefunken M80 กันครับHandling Noise ของ SM58 จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับส่วน Transient Response หรือความคมชัดหรือความกระชับฉับไวของเสียงสำหรับ Telefunken M80 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจื้อทื่อกื้อจื้อทื่อกื้อความกระชับฉับไวหรือความคมชัดของ Shure SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจื้อทื่อกื้อจื้อจื้อกื้อและท้ายที่สุดครับผมจะเงียบให้คุณฟังเซลฟ์นอยส์และเสียงบรรยากาศจากเทเลฟังเก้น M80 ครับและผมจะเงียบให้คุณฟังเซลฟ์นอยส์แล้วก็เสียงบรรยากาศจาก Shure SM58 ครับจากที่ผมได้ทดสอบ Telefunken M80 คู่กับ Shure SM58 เราได้คำตอบดังต่อไปนี้ครับอย่างที่1ครับคือ proximity effect ที่ผิดคาดมากครับคือถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูที่กราฟการตอบสนองความถี่เนี่ย Telefunken M80 กับ Shure SM58 มันหน้าตาเกือบจะเหมือนกันเลยครับแต่ว่า proximity effect ที่ได้จาก Telefunken M80 เนี่ยมันน้อยกว่า Shure SM58 ครับยังไม่พอนะครับมันเป็น super cardioid ด้วยดังนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันควรที่จะบวมมากกว่าSM58 ด้วยซ้ำคาดว่าในด้ามเนี่ยครับจะมีวงจรไฮพาสฟิลเตอร์ติดอยู่นั่นเองครับมันก็เลยเป็นแบบนี้อันดับต่อไปครับคือ plosive ครับ plosive เนี่ยครับก็แน่นอนล่ะครับว่าตอบสนองความถี่ต่ำและกลางต่ำได้น้อยกว่า SM58 เวลามันพรึบมันก็พรึบน้อยกว่า SM58 ประกอบกับมีฟองน้ำอันหนาอยู่ตรง voice microphone ข้างในอย่างที่ผมได้อธิบายให้คุณฟังและดูมันก็เลยน้อยลงไปอีกครับกรณีนี้ชนะครับอันดับต่อไปครับคือ off axis coloration ครับอันนี้เนี่ยที่45องศาผมสังเกตได้ทันทีเลยครับว่าตอนที่ผมขยับมาอย่างเงี้ยเสียงกลางมันหดเร็วกว่าแหลมครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมลองที่จะทดสอบซ้ำก่อนที่จะกลับมาทำวิดีโอบล็อกตอนนี้ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับนั่นก็คือเวลาที่เราขยับไปแถวๆ45องศาและมากกว่าเสียงกลางมันหายเร็วกว่าเสียงแหลมซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถามว่ามันเป็น deal breaker ก็คือเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเลิกใช้ตัวนี้หรือไม่ก็ไม่ใช่ครับ Telefunken M80 ตราบใดที่คุณอยู่ชิดไมโครโฟนแล้วก็ไม่ได้เอียงเยอะแยะอะไรมากมายคุณยังอยู่รอดครับส่วนเรื่องของ handling noise เนี่ยครับ Telefunken M80 แพ้ Shure SM58 ครับแพ้รูดเลยครับนั่นเป็นเพราะว่าอย่างที่คุณได้เห็นตอนต้นนั่นแหละตัว voice microphone ของมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกแอบซอบแรงกระแทกอะไรเลยครับดังนั้นเสียงที่มาจากขาไมค์เสียงที่มาจากการจับไมค์เสียงที่มาจากสายสัญญาณและแรงสั่นสะเทือนอื่นๆมันก็เข้าไปจนหมดนั่นเองครับดังนั้นครับ Telefunken M80 เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นนักร้องที่มี movement เยอะๆ
คุณอาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้นิดนึงครับว่าคนดูที่มันนั่งอยู่แถวหน้าๆหรือชิดลำโพงเนี่ยอาจจะงุนงิดตอนที่คุณขยับไมค์ไปมาแล้วมันดังกรอบแกรบกรอบแกรบก็ได้นะครับส่วน Transient Response ครับก็อย่างว่าล่ะครับชนะ SM58 อยู่แล้วครับเรามาคุยกันในเรื่องของคุณภาพเสียงดีกว่าไมโครโฟนเทเลฟังเก้น M80 จะมีบุคลิกเสียงที่ย่านต่ำและกลางต่ำที่ค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เด่นไปที่เสียงกลางและเสียงสูงทีนี้ครับเสียงกลางของมันเนี่ยคือจุดเด่นมากๆครับของไมโครโฟนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเสียงกลางที่มี articulation ดีมากๆครับเวลาที่คุณพยายามร้องเพลงแล้วมันเริ่มขึ้น head voiceเสียงกลางที่คุณได้จากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณร้องเพลงได้ง่ายขึ้นมากครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มีลูกคอหรือมีโน้ตตัวใดโดดออกมาเลยนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไมโครโฟนตัวนี้จริงๆส่วนเสียงแหลมเนี่ยครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันมีความซึบๆเหมือนกับคอนเดนเซอร์แต่ส่วนตัวของผมครับผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่าการตอบสนองความถี่เสียงแหลมของเทเลฟังเก้น M80 เนี่ยมันไปจบที่ประมาณ 18,000 เฮิรตซ์แต่ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ส่วนใหญ่ครับมันจะไปไกลครับเข้าใกล้ 20,000 หรือ 20 กิโลเฮิรตซ์มากกว่าดังนั้นครับเสียงซึบตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นเสียงที่ไม่ได้อยู่ที่ย่านปลายเสียทีเดียวทำให้บางครั้งครับถ้าคุณต้องการที่จะตัดเสียงแหลมด้วยโลว์พาสฟิลเตอร์หรือเอาลูกบิด EQ ไฮลงเนี่ยกว่าที่คุณจะสามารถคุมเสียงซึบตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าหางเสียงความชัดเจนการสะกดคำก็จะหายไปเยอะแล้วครับผมขอแนะนำเลยครับว่าสำหรับไมโครโฟนตัวนี้ถ้าคุณต้องการที่จะคุมเสียงซึบให้ได้โดยที่หางเสียงไม่หายการสะกดคำอย่างชัดเจนกรุณาใช้สิ่งที่เรียกว่าดีเอทเซอร์ซะนะครับท้ายที่สุดครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับจะเหมาะสมกับใครถ้าเรามองในมุมมองของภาพลักษณ์ภายนอกมันจะเป็นไมโครโฟนที่นักร้องทุกคนอยากได้ครับจริงๆครับคุณสามารถที่จะซื้อตั้งแต่ตัวสีดำหรือคุณจะไปกี่สีก็ว่ากันไปหรือคุณจะเป็นลายไม้สองเฉดก็ได้เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเรามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเหมาะกับทุกคนก็แน่นอนนะครับมันเป็นไมโครโฟนที่ถูกซื้อเป็นของส่วนตัวเยอะที่สุดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเราคุยกันถึงคุณภาพเสียงครับไมโครโฟนตัวนี้ครับถึงแม้ว่าเบสมันจะน้อยแต่ว่าเสียงกลางใน articulation ดีมากไม่ได้แสบหูอะไรเลยมันจะเหมาะกับแนวเพลงที่ซอฟต์ครับแนวเพลงที่ฟังสบายผู้หญิงเสียงบางๆแหลมๆก็ใช้ได้ครับมันจะไม่แสบหูเพราะว่า articulation ที่เสียงกลางมันดีนั่นเองครับดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องที่เสียงชุ้มเสียงแหลมเสียงบางเสียงหนาแหบไม่แหบตะโกนไม่ตะโกนอะไรก็ว่ากันไปใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้ครับไปลองดูได้เลยครับแต่ว่าผมขอให้คุณพึงปฏิบัติ2 อย่างดังต่อไปนี้อย่างที่1ครับหัวไมโครโฟนควรที่จะอยู่หน้าปากของคุณตลอดเวลาครับมันเป็นไมโครโฟนที่ไม่เหมาะกับการเล่นซ้ายเล่นขวาเท่าไหร่นักเห็นไหมครับเสียงผมเนี่ยหลุดแล้วครับมันไม่เหมาะเลยครับแล้วก็อย่างที่2ครับมันควรจะเป็นแนวเพลงหรือว่าอาจจะเป็นการแสดงที่ไม่ได้ขยับตัวตลอดเวลาไม่ได้ขยับขาไมค์ตลอดเวลาเพราะ handling noise เนี่ยมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดังและอาจจะทำให้มีความรู้สึกน่ารำคาญต่อคนดูได้ครับหรือบางทีเนี่ยเวลามันออกมาที่มอนิเตอร์หรือ in ear คุณก็รำคาญแล้วนะครับและนี่แหละครับก็คือการรีวิวไมโครโฟนเทเลฟังเก้น M80 ของโตติงตองครับในโอกาสนี้ครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าของไมโครโฟนอีกครั้งครับที่ทำให้ผมได้รู้ว่าเทเลฟังเก้น M80 เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพเสียงงานวัสดุของมันเนี่ยถือว่าเป็นงานวัสดุที่โอเคมากๆมีความทนทานและที่สำคัญก็คือสามารถรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันได้เป็นปีๆดังที่ไมโครโฟนตัวนี้อายุ2ปีกว่าแสดงให้ผมเห็นนั่นเองครับเรามาเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ